สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่4นะครับในเรื่องของ Simple Harmonic Motion นะครับก็คิดว่าเราก็น่าจะจบได้ในครั้งนี้นะครับเราอาจจะเรียนเหมือนจะดูเยอะกว่าเซกอื่นนิดนึงนะเพียงแต่ว่าเพราะว่าผมพยายามที่จะพรูฟให้มันละเอียดนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเรานะทีนี้นะครับก่อนที่เราจะขึ้น Dumb Oscillation นะครับเราทบทวนคอนเซปต์กันนิดนึงนะในครั้งที่แล้วนะครับที่ผมพยายามจะสอนเราในเรื่องของ Linear Differential Equation นะเดี๋ยววันนี้เราจะเห็นแล้วว่ามันจะเริ่มมีประโยชน์กับเราในการทำความเข้าใจSolution นะครับก็คือคราวที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าโดยสมการของ Simple Harmonic ที่เรามีใช่ไหมเงื่อนไขที่เราต้องการก็คือเวลาที่เรา differentiate 2ครั้งนะครับมันจะต้องได้รูปแบบฟอร์มเดิมเหมือนกับที่เรา differentiate ไม่ differentiate เลยใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำให้2เทอมนี้มันสามารถที่จะบวกหรือลบกันได้นะแล้วก็สามารถจะดึงเทอมออกมาตัดกันได้นะครับทีนี้ฟังก์ชันที่เป็นไปได้นะก็คือเป็นไซน์กับโคไซน์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็น exponential ก็ได้นะซึ่งอันนี้เราก็ดิสคัสกันไปในครั้งที่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเวลาที่เรามอง exponential เนี่ยนะครับคำตอบที่มันเป็นไปได้ในทางฟิสิกส์เนอะก็คือเลขยกกำลังของ exponential เนี่ยมันควรที่จะเป็น complex number ใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่ระบบมันสั่นเนี่ยนะครับโดยที่เราไม่มีแรงต้านอากาศหรือไม่มีอะไรเข้าไปพยายามหยุดมันเนี่ยมันก็ควรที่จะสั่นไปได้เรื่อยๆนะครับมันไม่ได้มีการลดแอมพลิจูดลงจนเข้าใกล้0จนถึง0นะครับหรือว่าแอมพลิจูดขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้ว่าถ้าเราเลือกที่จะเป็น exponential แล้วเนี่ยนะครับตัวเลขยกกำลังของexponential เนี่ยนะครับมันก็ควรที่จะเป็น complex number นะครับจากนั้นเราก็พยายามที่จะ solve มันโดยการที่เราตั้งสมมติฐานว่าสมมติว่า solution ของเรามันคือcomplex number ขอโทษครับเป็น exponential ตัวหนึ่งใช่ไหม ae ยกกำลัง alpha t นะครับแล้วก็พยายามที่จะ solve หา alpha ออกมานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเขียนกลับมาในรูปของ sin กับ cosine แล้วก็เป็น solution ที่เราได้เรียนรู้มาในครั้งแรกๆไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าคำตอบมันเหมือนกันนั่นแหละนะครับเพียงแค่ว่าเราใช้วิธีทางคณิตศาสตร์เข้ามาhandle มันมากขึ้นนะในการทำความเข้าใจกับโซลูชันนะครับทีนี้เราก็มาขึ้นในเรื่องของDumb Oscillation นะครับในก็อย่างที่บอกไปแล้วเนอะว่าตอนแรกเนี่ยเราพิจารณาในสถานการณ์ที่มันไม่มีแรงไม่อนุรักษ์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมไม่มีแรงต้านอากาศเข้ามานะครับไม่มีแรงเสียดทานเข้ามานะครับทีนี้ Dumb Oscillation นะก็คือเราพิจารณาในสถานการณ์ที่สมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเรามีแรงไม่อนุรักษ์นะ Non-Conservative Force เข้ามาเกี่ยวแล้วนะครับในกรณีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแรงเสียดทานนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของแรงต้านอากาศนะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับการแกว่งมันก็จะเกิดการหน่วงขึ้นนะครับอย่างในรูปอันนี้ที่ผมเอามาจากตัวอย่างนะก็คือว่าเรามีมวลติดสปริงนะครับอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าเราจุ่มเอาไว้ในของเหลวใช่ไหมซึ่งของเหลวเรามันก็จะมีแรงต้านอยู่ใช่ป่ะเวลาที่เราทำให้สปริงมันเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุมันก็จะสั่นนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็จะสั่นด้วยแอมพลิจูดที่ลดลงเรื่อยๆตามเวลานะครับและสุดท้ายมันก็จะหยุดสั่นไปนะทีนี้นะครับถ้าเราลองพิจารณานะครับอันนี้ผมน่าจะเหมือนกับให้กับแกนแกนที่มันเป็นแนวตั้งเป็นแกน x นะครับสมมติเรายังไงก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงสปริงปกตินะครับเราก็อาจจะพูดถึงเราก็มีแรงเสียดทานเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะพิจารณาแกนนะครับเราก็จะให้มี damping force เกิดขึ้นนะครับซึ่งไอตัว damping force เนี่ยนะครับก็มีทิศต้านการเคลื่อนที่ใช่ไหมพลังงานก็ติดลบนะครับแล้วก็มี damping constant ตัวหนึ่ง b นะครับแล้วก็
ขึ้นอยู่กับอัตราเร็ว v นะครับหรือว่า x dot นั่นเองนะโอเคนะครับงั้นเราก็จะมีเทอมที่เพิ่มขึ้นมา1เทอมนะก็คือเทอมที่เป็น damping force นะครับแล้วเราก็ยังมีแรงของ spring เหมือนเดิมนะ fs เท่ากับลบ kx u โอเคนะครับทีนี้ในตรงนี้นะผมอาจจะตกคำว่าถ่วงนะครับแรงโน้มถ่วงนะถ่วงครับเห็นไหมในกรณีนี้ก็คือมีน้อยนะมากนะครับเราก็จะไม่เอามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นพอเราซ้ำแรงเข้ามาด้วยกันเนี่ยก็คือรวมแรงนะครับซิกมา F เท่ากับ MA ใช่ไหมเราก็จะเป็น MA นะครับ MA ก็คือ M X double dot ใช่ไหมเท่ากับลบ B X dot นะครับลบกับ K X นะครับโอเคนะได้แบบนี้นะครับค่าคงที่ของความหน่วงอันนี้เดี๋ยวเราจะมันจะโผล่ออกมาเองนะครับนั้นอันนี้เราจะไม่ต้องจำนะเดี๋ยวมันจะโผล่ออกมาในสมการที่เราโซฟมาเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจัดรูปให้มันเห็นง่ายๆอย่างที่เราคุ้นเคยเนอะก็คือปกติเราก็จะย้ายทุกฝั่งย้ายไปอยู่ฝั่งเดียวกันหมดใช่ป่ะเราก็ให้มันเท่ากับ0นะครับเราก็จัดรูปมันนิดนึงนะก็จะได้เป็น mx double dot นะครับบวกด้วย bx dot นะครับแล้วก็บวกด้วย kxเท่ากับ0นะครับโอเคไหมนะครับเราได้สมการนี้มานะได้มาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเห็นภาพอย่างที่ผมบอกเลยนะว่าตอนนี้เรากำลังมองหาอีกโซลูชันนะครับที่ถ้ามันจะเป็น0เนี่ยถ้ามันจะง่ายสุดก็คือเราพยายามที่จะหาฟังก์ชันใช่ไหมที่มันเป็นที่ second derivative ใช่ไหมครับได้ฟอร์มเดียวกับ first derivative ได้ฟอร์มเดียวกับตอนที่มันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่ได้ทำ derivative ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ฟังก์ชันในรูปแบบนั้นเนี่ยสุดท้ายเราสามารถที่จะยุบฟังก์ชันนั้นแล้วก็ดึงออกมาได้ใช่ป่ะเวลาที่เราใส่ฟังก์ชันนั้นเข้ามาในสมการอันนี้นะครับซึ่งมันก็จะง่ายขึ้นเนาะทีนี้เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ไซน์กับโคไซน์เนี่ยมันไม่เวิร์กแล้วแหละนะครับโอเคไหมตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันไม่เวิร์กนะครับทีนี้เราก็แล้วเราต้องทำยังไงนะครับเราก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลอกสมการในสี่เหลี่ยมนะเอาไว้ข้างบนตรงนี้นะครับได้พลิกหน้านี้ได้เต็มๆนะ mx double dot นะครับบวกด้วย bx dot นะครับบวกด้วย kx เท่ากับ0ครับเรามีสมการนี้อยู่นะครับโอเคนะทีนี้เราก็ใช้ทริคเดียวกับที่เราทำไปเลยครับก็คื อหาฟังก์ชันมาลองใช่ป่ะซึ่งเราบอกไปแล้วว่ามันมีฟังก์ชันหนึ่งนะที่ second derivative first derivative แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยเนี่ยฟังก์ชันมันจะมีอยู่ในฟอร์มเดียวกันก็คือฟังก์ชันที่เป็น exponentialใช่ไหมครับเราก็ลองเหมือนเดิมครับเราก็ให้ x นะครับเท่ากับจะเป็น x 0ก็ได้นะหรือจะเป็น a ก็ได้นะครับเป็นถ้าเหมือนครั้งที่เราก็เป็น a ก็ได้นะ a e นะครับยกกำลังอัลฟาทีเหมือนเดิมเลยนะครับแบบนี้นะครับถ้า x เท่ากับ ae ยกกำลัง alpha t ใช่ไหมครับ x dot เท่าไหร่เอ่ยนะครับก็ differentiate เทียบกับเวลาใช่ปะ differentiate เทียบกับเวลาก็จะเป็นอะไรครับเป็น a alpha e ยกกำลัง alpha t ใช่ไหมครับแล้ว a double dot นะครับเราก็ได้เป็น a alpha กำลัง2 e ยกกำลัง alpha t ใช่ไหมนะครับนะให้ x เท่ากับ a e กำลัง alpha t นะครับหา x dot อุ้ยขอโทษครับหา x dot นะครับแล้วก็หา x double dot ออกมานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอา x double dot x dot แล้วก็ x ครับใส่ลงไปในสมการใช่ไหม
อ่ะเราก็เขียนมาเลยนะครับเขียนว่าเป็น m นะครับแล้วก็ x double dot ใช่ไหม x double dot ก็เป็นเดี๋ยวไม่ต้องใส่วงเล็บละกันเดี๋ยวจะได้ดึงทีเดียวนะma ใช่ไหมครับอัลฟากำลัง2 e ยกกำลังอัลฟา t นะครับบวก x dot ใช่ไหมครับก็เป็น b a อัลฟาใช่ไหมครับ e ยกกำลังอัลฟา t นะครับบวกนะครับ kx ใช่ไหมก็เป็น ka e ยกกำลังอัลฟา t ใช่ไหมครับเท่ากับ0ใช่ไหมเราก็ได้แบบนี้ออกมานะครับแบ่งข้างหน่อยเนอะทีนี้นะครับเราก็ทำเหมือนเดิมใช่ไหมครับเรารู้ว่า a มันเป็น0ไม่ได้ถูกปะเพราะว่าถ้า a เป็น0ปั๊บโซลูชันของเรามันก็จะเป็น0มาตั้งแต่แรกใช่ไหมมันไม่ make sense อยู่แล้วก็คือมันก็ไม่มีเกิดไม่เกิดการสั่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น a เราเป็น0ไม่ได้ในกรณีนี้นะครับ e กับ alpha t เป็น0ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตะกันนะต้องพูดให้ถูกนะก็คือ a เนี่ยมันเป็น0ได้นะแต่ว่าถ้า a มันเป็น0ปุ๊บแปลว่าระบบเรามันไม่มีการเคลื่อนที่ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ระบบที่เคลื่อนที่ที่เราต้องการจะหาที่เป็น simple harmonic แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยกำหนดให้ a มันไม่ใช่0แน่ๆนะงั้นเราก็เอาเทอมที่มันไม่ใช่0หารตลอดออกไปใช่ไหมครับ a ก็เอาออกไปซะนะครับทีนี้เราก็จะเอา m หารตลอดนะครับทีนี้ถ้าเราเอา m หารตลอดเนอะเราก็จะได้เป็นอะไรครับอัลฟากำลัง2บวกด้วย b ส่วน m อัลฟาบวกด้วย k ส่วน m เท่ากับ0ใช่ไหมเราก็ได้สมการแบบนี้ออกมาครับทีนี้เราก็จะต้องแก้สมการอันนี้ใช่ไหมครับซึ่งวิธีการแก้อันนี้เนี่ยนะครับเราน่าจะเคยเรียนมาตั้งแต่ผมไม่แน่ใจอ่ะผมถ้ารุ่นผมว่าผมเรียนมาตั้งแต่ม.ต้นนะครับเราอาจจะต้องไปลองไปทบทวนดูนะก็คือการแก้สมการกำลังสองครับถ้าเราจำได้มันจะเป็นตอนเด็กๆเราน่าจะเขียนเป็น ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0อย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกว่า x เท่ากับได้ไหมเราจะเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับลบ b บวกลบ square rootb กำลัง2ลบ 4ac หารด้วย 2a ประมาณนี้ป่ะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ใช้วิธีเดียวกันนะเพียงแต่ตอนนี้ผมแค่ดึง b ส่วน m มาไว้กับเทอมที่2นะซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นแล้วว่ามันจะมีถ้าเราดูดีๆนะครับมันจะเห็นแล้วว่ามันมีเทอมที่เป็น b ส่วน 2m อยู่แถวๆนี้นะครับซึ่งเนี่ยแหละก็คือ damping constant ที่เรากำลังจะคุยกันนะครับงั้นเราก็ solve ออกมานะครับเราจะได้อัลฟาเท่ากับเท่าไหร่ครับเราก็จะได้อัลฟาเท่ากับลบใช่ไหมครับผมย้าย2กระจายทั้งเทอมแรกเทอมหลังเลยเนอะนะครับทีเดียวไปเลยนะก็จะได้ลบ b ใช่ไหมครับลบ b ตอนนี้ก็คือ b ส่วน m นะครับแล้วมี2อยู่นะครับบวกลบนะครับเศษ1ส่วน2นะครับแล้วก็ square root นะครับของb กำลัง2ใช่ไหมก็จะเป็น b กำลัง2นะครับหารด้วย m กำลัง2ใช่ไหมครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลบ4a c ใช่ไหม c คือ k ส่วน m นะครับงั้นเราก็เอาเป็น m แล้วก็ k ตรงนี้ทันไหมก็
ก็คือปกติมันจะเป็นลบ4ใช่ไหมครับ a เป็น1ใช่ไหม c เป็น k ส่วน m ทีนี้ผมอยากจะให้ส่วนมันเป็นกำลัง2ผมก็ใส่ m คูณทั้งบนและล่างนะมันก็กลายเป็นลบ4 km ลบ4 mk ตัวนี้หารด้วย m กำลัง2นะครับเอาละเราได้ละนะครับแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับเราได้โซลูชันแบบนี้ถูกไหมนะครับทีนี้พอเราอยากจะได้โซลูชันจริงๆนะครับโซลูชันจริงๆเราเป็นอะไรนะโซลูชันจริงๆเราอยู่แถวๆนี้ใช่ไหม x เท่ากับ ae ยกกำลังอัลฟา t นะครับเพราะฉะนั้นโซลูชันจริงๆของเราเนอะก็คื x ใช่ไหมครับมันก็ต้องเท่ากับ x ที่เวลา t นะก็เป็น ae ยกกำลังลบ b ส่วน2 mt นะครับบวกลบเศษ1ส่วน2เอา m ดึงออกมาข้างนอกนะ m เป็น mass มัน m เป็นบวกอยู่แล้วนะครับดึงออกมาข้างนอกแล้วก็ square root b กำลัง2ลบ4 mk t นะเราได้แบบนี้ออกมานะครับทีนี้เวลาที่เลขยกกำลังใช่ไหมเช่นมันบวกกันอยู่เช่น e ยกกำลัง a บวก b แบบนี้นะครับมันก็คือ e กำลัง a คูณกับ e ยกกำลัง b ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเทอมนี้นะครับมันก็กลายเป็นถ้าผมตัดเลขยกกำลังทิ้งเนอะตัดการคูณของเลขยกกำลังทิ้งมันก็จะแยกเทอมออกมาให้เราแบบนี้ทันไหมนะครับก็คือผมแค่เขียนเทอมแยกออกมาเฉยๆนะครับ2เทอมเนอะก็คือเทอมที่เป็น e ยกกำลัง b ส่วน2 mt แล้วก็อีกเทอมหนึ่งที่เป็น square root ใช่ไหมครับทีนี้เราจะเห็นแล้วว่าเทอมที่1เนี่ยครับ a เนี่ยไม่มีผล a คือ amplitude ใช่ป่ะเราก็ขึ้นอยู่กับโจทย์เขาจะให้มาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้พักไว้ก่อนนะครับเทอมที่2นะครับเทอมนี้ครับ b เนี่ยต้องเป็นจำนวนจริงถูกปะเพราะว่ามันเป็น damping ในเทอมจริงๆของมันถูกไหมนะครับคือถ้า b เป็น complex ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เห็น damping ที่อยู่ใน physical อย่างที่เราควรจะเห็นนะครับเพราะฉะนั้น b เป็นจำนวนจริง m เป็น mass ก็จำนวนจริงนะครับเพราะฉะนั้น b ส่วน2 m เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วล่ะเอ้ยขอโทษครับจำนวนจริงที่เป็นบวกนะเพราะนั้นลบ b ส่วน2 mt นะครับก็แปลว่ายิ่ง t มากขึ้นนะครับเทอมนี้มันจะยิ่งลดลงเรื่อยๆถูกไหมนะครับเพราะนั้นเทอมนี้เราก็จะเห็นเลยว่ามันก็เรียกว่า damping term นะครับนะเพราะมันลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงตามเวลา t นะครับยิ่ง t มากขึ้นเทอมนี้ก็จะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆนะครับเทอมนี้ติดคูณอยู่กับ amplitude ก็แปลว่า amplitude มันจะต้องลดลงเรื่อยๆโอเคไหมทีนี้เราก็เลยจะเห็นว่าสิ่งที่เขาเขียนขึ้นมาจากที่เราเขียนไว้ไหมค่าคงที่ของความหน่วงนะครับเท่ากับ b ส่วน 2m ซึ่งไม่ได้มาจากความพิเศษตรงไหนเลยมันก็คือสิ่งที่เราพิสูจน์ออกมาตรงนี้นี่เองนะครับเห็นไหมว่าเป็น b ส่วน 2m นะครับมันติดลบอยู่เพื่อที่จะทำให้เวลามันผ่านไปมันเป็น exponential decay ลดลงมาเรื่อยๆนะครับอ้าวแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วเทอมไหนล่ะที่มันจะให้เราเกิดการสั่นขึ้นใช่ไหมนั่นคือคำถามละนะเพราะมันมีการสั่นแต่ว่าสั่นแล้วมันลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือมันอยู่ที่เทอมหลังครับทีนี้มันจะอยู่ที่เทอมหลังก็คือ square root เรามันจะต้องติดลบถูกไหมเพราะนั้นถ้าเกิด square root เราติดลบเราถอด root ออกมามันก็จะมี i อยู่ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น imaginary นะมันก็จะเข้ากับสิ่งที่เราต้องการนะครับแต่ว่ามันไม่จะเป็นต้องติดลบเสมอนะครับก็คือมันเป็นบวกก็ได้นะซึ่งเราก็สามารถที่จะแบ่งเคสเนี่ยนะครับออกมาเป็น3เคสนะครับใหญ่ๆนะก็คือเคสแรกนะครับเราจะเรียกเขาว่า overdamp นะครับ overdamp ก็คือเรากำหนดเป็นว่า b กำลัง2นะครับลบด้วย 4mk นะครับมันก็จะมากกว่า0นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าถ้ามันมากกว่า0นะครับ b กำลัง2ลบ 4mk มากกว่า0ถอดรูทออกมามันจะกลายเป็นจำนวนเต็มบวกถูกไหม
ไอ้จำนวนจริงบวกขอโทษทีนะครับไม่ใช่จำนวนเต็มนะจำนวนจริงบวกนะครับหารด้วย 2m ก็เป็นบวกก็คือเป็นจำนวนจริงอ่ะนะครับแล้วก็คูณกับเวลานะครับเพราะฉะนั้นการในโอเวอร์ดามอันนี้นะครับมันก็จะเป็นการกลับสู่สมดุลนะครับโดยไม่แกว่งนะครับโอเคนะนะครับก็คือเพราะว่าในสแควร์รูทเป็นบวกคือไม่มีพาร์ทไหนเลยที่จะให้ไซน์โคไซน์ไม่มีพาร์ทไหนเลยที่จะเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบยกกำลัง imaginary นะครับทีนี้พาร์ทที่2นะครับแบบที่2นะครับอันนี้แบบที่1เนาะแบบที่2นะครับเราเรียกว่า critical damp นะครับ critical damp เนี่ยก็คือ b กำลัง2นะครับลบด้วย 4mk อันนี้เท่ากับ0นะครับ b กำลัง ลบ 4mk เท่ากับ0นะครับเดี๋ยวเคสนี้ผมจะกลับมาพูดในสไลด์สรุปสัก1อันนะครับต่อจากนี้อีก 2-3 แผ่นเนอะนะครับแต่เราอาจจะจดไว้ก่อนนะครับจดไว้ก่อนว่ามันคือการที่ระบบเนี่ยนะครับกลับสู่สมดุลนะครับโดยไม่แกว่งนะครับได้เร็วที่สุดนะครับโอเคนะcritical damping นะครับ b กำลัง2ลบ 4mk เท่ากับ0นะครับระบบจะกลับเข้าสู่สมดุลได้เร็วที่สุดนะครับโดยที่ไม่แกว่งนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะก็คือ under damp นะครับอันนี้ก็คือ b กำลัง2นะครับลบด้วย 4mk นะครับมันก็จะน้อยกว่า0นะครับซึ่งถ้าเป็นอันนี้นะครับระบบก็จะเกิดการแกว่งขึ้นนะครับโดยที่แอมพลิจูดนะครับจะลดลงเรื่อยๆนะครับโอเคนะถ้าเป็น under damp นะครับก็คือ b กำลัง2ลบ 4mk เท่ากับน้อยกว่า0นะครับก็จะเกิดการแกว่งขึ้นใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันน้อยกว่า0ปุ๊บเทอมข้างหลังนะครับเทอมนี้ exponential ข้างหลังก็จะติด e ยกกำลัง imaginary ใช่ไหมซึ่งมันก็จะออกมาเป็น sin กับ cosine ให้เรานะครับแล้วมันก็จะเกิดการแกว่งขึ้นถูกไหมครับแล้ว amplitude มันลดลงเรื่อยๆเพราะว่ามันมีเทอมที่ control amplitude อยู่ตรงนี้นะครับเทอมนี้โอเคนะนะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ลิงก์กันอยู่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีทั้งหมด3เคสนะในเวลาที่อยู่ในห้องสอบอะครับเราก็ติดหัวไว้นิดนึงก็ได้นะว่าแล้วถ้าเราจำได้1อย่างเนี่ยอีกอย่างมันจะมาเองใช่ปะก็คือถ้าเราคุ้นว่าอ๋อโอเวอร์ดัมคือ b กำลัง2ลบ 4mk มันมากกว่า0นะครับเราก็จะรู้ว่าอันเดอร์ดัมมันก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกันนั่นเองนะเสร็จแล้วเราดูที่สมการเราก็รู้ได้เลยว่าอ๋อคำว่ามากกว่า0มันก็แปลว่ามันก็ควรที่จะกลับสู่สมดุลได้ไม่แกว่งเพราะว่า exponential มันไม่ได้ติด imaginary part อยู่นะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าเราจะได้คำตอบของสมการนะครับเป็นแบบไหนนะครับก็คำตอบของสมการนะจริงๆผมก็ถามว่ามันต่างจากสิ่งที่เรียนไปแล้วไหมนะครับสิ่งที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันใช่ไหมตอนนี้พาร์ทนึงของคำตอบอะครับเราเห็นอยู่แล้วใช่ปะก็คือพาร์ทที่เป็น damping term นะครับอีกพาร์ทนึงเรารู้แล้วนี่ว่ามันเป็นน้อยกว่า0นะครับในกรณีของ under damp เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะหาคำตอบได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าในกรณีที่เราเคยทำไปอะครับลักษณะมุมมันก็บวกลบด้วย i แล้วก็ค่าตัวหนึ่งแล้วก็คูณกับ t ใช่ป่ะซึ่งไอ้ตัวนั้นก็คือตัวโอเมก้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าโซลูชันเราอะครับมันพิสดารจากเดิมมากไหมเนอะคำตอบก็คือเปล่ามันไม่ได้พิสดารจากเดิมนะครับทีนี้
เพื่อเราเห็นชัดขึ้นเนาะผมก็จะลองเขียนเทอมข้างหลังนะครับเทอมนี้นะนะครับไม่เอาบวกลบเนะเอาแค่เศษ1ส่วน 2m แล้วก็ square root b กำลัง2ลบ 4mk เข้ามาเขียนนะครับทีนี้เราจะมีพื้นที่ไม่เอ่ยนะครับน่าจะมีนะครับเอาแถวๆนี้ก็ได้เนะเศษ1ส่วน 2m ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็บอกว่ามันคือ square root ของb กำลัง2ลบ 4mk ใช่ไหมทีนี้เราบอกว่า b กำลัง2ลบ 4mk ครับมันน้อยกว่า0นะครับเราก็ถ้ามันน้อยกว่า0ก็คือมันติดลบอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราดึงเอาลบ1ออกมาซะนะครับเราดึง square root ลบ1ออกมาซะนะครับเทอมข้างในมันก็จะกลับด้านกันก็จะเป็น 4mk ลบด้วย b กำลัง2ใช่ไหมครับพอมันเป็น 4mk ลบ b กำลัง2มันเป็นบวกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปพิจารณาจากตรงนั้นใช่ไหมเสร็จแล้วเราเอา 2m ครับคูณทะลุเข้าไปเลยใน square root นะครับเราก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยนะครับเราก็จะได้เป็น 4mk ใช่ไหมครับเอา 2m คูณเข้าไปข้างในมันก็จะกลายเป็น 4m ยกกำลัง2ใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วย b กำลัง2หารด้วย 4m ยกกำลัง2แบบนี้นะครับ4ตัดเนอะแล้วก็ m ตัดเทอมหนึ่งนะครับได้อะไรครับได้ i ใช่ไหม square root ของ k ส่วน m ลบ b กำลัง2ส่วนด้วย 4m ยกกำลัง2ครับได้แบบนี้ออกมาเห็นไหมทีนี้เราจะเห็นเลยว่าคำตอบอะครับมันก็ make sense โดยที่เราบอกว่าถ้าเราไม่มี b ใช่ไหมครับถ้าเราไม่มี b เนอะก็คือเราเอามือเราบังเทอมนี้ไว้นะครับไม่มี b มันก็จะเป็น i ของอะไรครับ i omega ถูกไหม square root k ส่วน m ก็คือ angular frequency omega ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งเทอมเนี่ยครับก็เหมือนจะเป็น omega ใช่ไหมเพียงแต่ว่าค่า omega ครับมันก็เปลี่ยนไปในกรณีที่เรามีdamping term ออกมานะครับทีนี้ถ้าเราจะเขียน solution ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็จะได้ solution ออกมาแล้วแหละนะครับก็คือเราก็ได้เป็น xt ใช่ไหมครับก็เป็นเมื่อกี้ผมใช้ a หรือใช้ x 0นะจะได้ตรงกันนะครับเป็น a ก็ได้นะครับ ae ยกกำลังลบ b ส่วน 2mt ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเรามีเทอมนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเรายังมีเทอมที่ติด i แล้วเรายังมีเป็นบวกกับลบจำได้ไหมครับแล้วเราบอกว่าอ๋อถ้ามันเป็นบวกกับลบนะเราสามารถที่จะเขียนในรูปของคอมเพล็กซ์ที่เป็นโพลาร์ได้นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะยุบออกเป็นโคไซน์ได้นะครับเพราะนั้นผมก็ยุบมันเลยนะถ้าเรางงว่ายุบมายังไงให้ย้อนกลับไปดูที่ผมทำหน้านี้นะครับหน้านี้นะหน้าสุดท้ายของ linear differential equation นะครับเพราะนั้นพอเรายุบออกมาเลยนะครับเราก็จะได้เป็น cosine ครับแล้วก็ omega prime t นะครับแล้วก็บวกฝ่ายนะครับโอเคนะโดยที่ omega prime นะครับก็คือเทอมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับก็คืออะไรครับsquare root ของ k ส่วน m นะครับลบ b กำลัง2หารด้วย 4m ยกกำลัง2โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ออกมาเป็น solution นะ solution เหมือนเดิมนะครับรูปแบบของ solution เหมือนเดิมก็คือ1นะครับเรามีสิ่งที่เป็น oscillation อยู่เห็นไหมเรามีสิ่งที่เป็นออสซิเลชันอยู่เนอะก็คือโคไซน์นะครับแล้วเราก็มีสิ่งที่เป็นดัมปิ้งเทอมอยู่นะครับก็คือมีเทอมนี้เพิ่มขึ้นมานั่นเองทันเนอะนะครับถ้า b เป็น0ใช่ไหมครับถ้า b เป็น0เทอมนี้ก็จะหายไปนะครับเทอมนี้จะหายไปโอเมก้าพรามก็จะกลายเป็นโอเมก้า
ก็จะเป็น a cosine omega t บวก phi ก็คือคำตอบที่เราได้มาตั้งแต่แรกในเรื่องของ simple harmonic motion ใช่ไหมครับอ่ะเราก็จะได้มาแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราเห็นนะครับเราก็จะสังเกตได้หนึ่งอย่างเนาะสองอย่างนะครับก็คืออันแรกก็คือโอเมก้าพรามครับมันจะเป็นไงเอ่ยมันก็จะน้อยกว่าโอเมก้าใช่ไหมถูกปะเพราะว่าเทอมนี้คือโอเมก้ายกกำลังสองใช่ไหมครับใช่ไหมเสร็จแล้วโอเมก้าพรามเนี่ยมันคือเอาโอเมก้ากำลังสองลบด้วยค่าอะไรสักอย่างและเราก็ถอดรูทนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นโอเมก้าพรามก็จะน้อยกว่าโอเมก้านะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าค่ามันจะเป็นไงครับค่ามันก็จะมากกว่าเนาะ t ของโอเมก้าพรามมันก็จะมากกว่า t นะครับปกตินะ t ที่b เท่ากับ0นะครับให้โอเมก้านี้ก็คือในกรณีที่แรงต้านเป็น0โอเคนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าก็คือ2พายส่วนด้วยโอเมก้าใช่ไหมถ้าโอเมก้ามันน้อยใช่ไหมครับค่าก็คือ2พายส่วนโอเมก้าถ้าตัวหารมันน้อยผลหารก็จะเยอะขึ้นนะครับเราก็จะได้คำตอบแบบนี้ออกมาทันนึกนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของคำตอบของเรานะที่เป็น underdamped oscillation นะครับผมจะเขียนอะไรผิดสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวขอเขียนคำผิดเนี่ยไม่ใช่ underdamped นะครับ underdamped นะครับโอเคขอโทษทีโอเคนะครับได้แล้วครับทันเนอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอ๋อโซลูชันเรานะมันก็ยังเกิดการแกว่งอยู่นะโดยที่แอมพลิจูดมันจะลดลงเรื่อยๆตามเวลาเพราะมันมีดัมปิ้งเทอม e กำลังลบ b ส่วน2 mt คูณเข้ามานะครับค่าความถี่เชิงมุมที่เราได้นะครับจะมีค่าน้อยลงกว่ากรณีที่ไม่มีแรงต้านนะครับหรือพูดได้อีกง่ายหนึ่งก็คือคาบมันจะมีค่ามากกว่านะครับโอเคทันเนอะนะครับโน้ตเนอะที่ผมพูดไว้นะครับว่าเราจะพูดถึงในกรณีที่เป็น critical damp นะครับในกรณีที่เราเป็น critical dampนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปที่โซลูชันเรานิดหนึ่งนะครับโซลูชันเราเนี่ยเป็น AE ยกกำลังเทอมนี้ใช่ไหมนี่คือโซลูชันของเรานะครับแต่ว่าในกรณีที่ b กำลังสองลบ4 mk มันเป็น0นะครับมันก็เหมือนกับว่าโซลูชันเราอะครับมันจะมีโซลูชันเดียวนะครับมันก็คือ xt ใช่ไหมมันก็เป็น AE ยกกำลังอัลฟา t นะก็เป็น AE ยกกำลังลบ b ส่วน2 mt มันก็เหมือนกับว่าเราจะเห็นมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็เลยทำให้เราดูแต่ว่าไม่ได้ทำแบบไม่ได้พรูฟให้เราดูนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีที่จะหา second solution อยู่นะครับวิธีนั้นเราเรียกว่า method of reduction of order นะซึ่งตรงนี้เราจะมองข้ามรายละเอียดของการคำนวณไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมทำให้เราดูก็คือว่าเราจะเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมันจะเป็นเคสที่เป็นoverdamped ครับซึ่งเราจะเห็นว่าคำตอบของเราเนี่ยมันจะเป็นลบ b ส่วน2 mt แล้วก็บวกด้วย square root b กำลัง2ลบ4 mk นะครับกับอีกอันนึงก็คือลบ b หารด้วย2 m นะแล้วก็ลบ b กำลัง2ลบ 4mk ตัวนี้ใส่ square root เอาไว้นะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็น critical damp นะครับตัว solution ที่2นะครับที่เราจะได้มาเนี่ยนะครับข้อสังเกตของมันคือมันจะติด time เป็นตัวคูณอยู่กับ e
นะครับก็คือมันจะเป็นคล้ายๆกับเรามี e ยกกำลังลบ bt ส่วน 2m 1เทอมนะครับแล้วก็อีกเทอมนึงก็จะมี te ยกกำลังลบ bt ส่วน 2m อยู่นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าพอมันมี t คูณอยู่ครับแปลว่ามันจะยิ่งเข้าใกล้0ได้เร็วมากขึ้นนะครับก็คือเมื่อเวลาผ่านไปใช่ไหมเทอมแรกเข้าใกล้0นะครับเทอมนี้มันก็จะยิ่งสปีดเข้าใกล้0ให้ฟังก์ชันนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราพลอตออกมาเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่านะครับอย่างในกรณีนี้นะครับที่ 0.8 เซกเนี่ยนะครับระบบเนี่ยมันควรจะเข้าสู่สมดุลแล้วก็คืออยู่นิ่งได้แล้วนะครับในกรณีที่เป็น critical damp โอเคไหมอันนี้ผมอาจจะใส่ตัวเลขอะไรบางอย่างลงไปนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เราก็ลองดูได้นะครับเช่นผมว่าใส่ในบูแฟมอัลฟาหรืออะไรประมาณนี้นะครับเราก็น่าจะเห็นว่าลักษณะของ overdamp กับ critical damp เนี่ยนะครับมันต่างกันยังไงนะครับโอเคไหมคือเราจะเห็นว่าในช่วงที่มันเวลามันน้อยๆครับตัว t ของเรามันน้อยเข้าใกล้0นะครับถ้าช่วงที่ t มันเข้าใกล้0ประมาณนี้ครับเทอมนี้มันแทบจะไม่มีผลเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเทอมนี้ตัว overdamp นะครับกับ critical damp เนี่ยมันจะประมาณเดียวกันใช่ไหมครับแต่พอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆนะครับcritical damp มันจะมีตัว t ที่เป็น multiplication อยู่นะก็คือคูณเข้าไปนะครับมันก็เลยจะเข้าใกล้0ได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะนะครับนั่นก็จะเป็นในส่วนที่เป็น critical damp โอเคนะครับตัวอย่างก็นิสิตลองทำนะจริงๆมันเป็นการแทนตัวเลขนะครับแล้วก็ให้เราลองหาค่าต่างๆเนื้อค่าของการเคลื่อนที่ระยะเวลาเท่าไรที่แอมพลิจูดลดลงเป็นครึ่งหนึ่งนะครับระยะเวลาเท่าไรที่พลังงานกลของระบบนะครับลดลงเป็นครึ่งหนึ่งนะครับคราวนี้ลองทำดูเนอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะครับในทิวทอเรียลนะครับจริงๆข้อนี้ไม่ได้ยากอะไรเนอะแทนสูตรเข้าไปก็น่าจะตอบได้แล้วนะครับผมอยากจะใช้เวลาที่เราดูเลคเชอร์เนี่ยครับในการที่จะทำความเข้าใจนะครับแล้วก็คำนวณในส่วนที่มันเป็นดีเทลให้เราเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะกรอแล้วก็ค่อยๆดูไปแล้วก็ไม่เข้าใจตรงนี้ก็กรอกลับมาดูใหม่ว่าผมทำยังไงอย่างนี้ได้นะครับเขียนนะโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาขึ้นเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายของเราก็คือ Force Oscillation แล้วก็ Resonance นะครับสถานการณ์เป็นยังไงนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับผมจะย้ำมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะว่าเวลาที่เราพูดถึงตัว Oscillation นะครับก็คือใน Simple Harmonic นะคือเรากวนระบบมันครั้งเดียวนะครับสั้นๆแล้วเราก็ปล่อยใช่ไหมเนี่ยก็จะเกิดการสั่นขึ้นนะครับอย่างนี้ก็คือเคสของอะไรนะก็คือเคสของ damping damp oscillation ใช่ไหมก็คือมันมีแรงต้านอากาศอยู่นะครับมันก็จะเกิดการแกว่งแบบนี้นะครับสังเกตว่าเรากวนระบบแค่ครั้งเดียวนะครับในกรณีแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยนะครับไอตัว angular frequency ครับเราจะเรียกมันว่า natural angular frequency นะครับเพราะนั้นเราจะใช้ตัวโอเมก้า0เสมอนะครับก็คือระบบที่เราไปกวนมันครั้งเดียวนะครับจะมีแรงต้านไม่มีแรงต้านยังไงก็ตามนะ angular frequency ที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็น angular natural angular frequency นะครับโอเคนะก็คือชนิดหนึ่งนะครับทีนี้มันก็จะมีอีกอันนึงก็คือว่าเรา force มันเรา driven มันนะครับทีนี้คำว่าเรา force มันเราขอโทษครับ driving มันเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราจับแล้วเราดึงไปอย่างนี้ครับเพราะถ้าเราจับสมมติเราจับประการเนาะแล้วเราดึงไปอย่างเงี้ยครับดึงไปทางเดียวเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่มีวัน oscillate ถูกไหมก็คือสถานการณ์ก็คือเราจับนะครับแล้วเราก็สั่นมันนี้ครับเห็นไหมระบบมันก็จะสั่นครับโอเคนะเพราะนั้นสิ่งที่เราสั่นนะครับเราจะทำให้เกิด angular frequency ขึ้นนะครับอันเนี้ยมันก็จะเป็น
angular frequency ที่เกิดขึ้นจาก driven force นะครับเกิดขึ้นจากแรงขับนะครับเราก็จะให้angular frequency ตัวนี้นะครับเขียนด้วยโอเมก้าดีนะครับโอเคต่างกันแล้วเนอะตอนนี้เรามี2อย่างเนอะก็คือโอเมก้า0นะครับโอเมก้า0คือมาจากที่เรานะครับไปกวดมันครั้งเดียวแล้วเราก็ปล่อยนะครับถ้าจะพูดให้ชัดก็คือโอเมก้า0ปกติเราจะแทนด้วยระบบที่เราไม่มีแรงต้านใดๆเข้าไปเลยเช่นสปริงเมื่อกี้ก็จะเป็น k ส่วน m ใช่ไหมถ้าเรามีเรามีแรงต้านปุ๊บมันก็จะเป็น k ส่วน m ลบด้วย b กำลัง2ส่วน 2m อะไรก็ว่าไปแล้วก็ถอดรูทประมาณนั้นโอเคนะนั่นคือตัว natural angular frequency นะครับแล้วก็ตัว angular frequency ที่เกิดขึ้นจากแรงขับนะครับหรือตัวโอเมก้าดีนะครับมี2ตัวนะทีนี้นะครับเราก็มาดูสถานการณ์กันนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือว่าเรานะครับมีสปริงอยู่อันนึงนะครับเสร็จแล้วเราต้องการที่จะโยกสปริงแบบนี้ครับก็คือสมมติอันนี้คือมีสปริงอยู่ใช่ไหมเสร็จแล้วนี่คือกำแพงเนอะนะครับนี่คือด้ามจับของสปริงนะสมมติว่าตัวนี้คือสปริงนะครับเราก็จะโยกมันแบบนี้ใช่ไหมทีนี้คำถามก็คือว่าถ้าเรามองแบบนี้ครับมองแบบเรายังไม่เคยเรียนเรื่องนี้มาก่อนเลยครับผมถามว่าไอ้ที่เราจับแล้วมันสั่นแบบนี้ครับมันจะสั่นด้วยความถี่เท่าไหร่ครับสมมติเราไม่เคยเรียน simple harmonic มาเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ชั้นประถมก็ได้เราอยู่ชั้นประถมเราอยู่ชั้นมัธยมต้นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วผมถามว่าผมมีสปริงติดกับกำแพงออกมานะอย่างนี้นะเสร็จแล้วผมก็จับด้ามมันนะแล้วผมก็สั่นนะครับผมก็ถามว่าระบบมันจะสั่นด้วยความถี่เท่าไหร่คำตอบก็คือมันก็ต้องสั่นด้วยความถี่เท่ากับที่เราใส่เข้าไปถูกไหมมันจะสั่นมากกว่าเราไม่ได้มันจะสั่นน้อยกว่าเราไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันอยู่กับมือเราถูกป่ะเพราะมันอยู่ติดกับมือของเรานะครับเพราะฉะนั้นพอเราสั่นปั๊บเนี่ยระบบมันก็จะต้องสั่นเท่ากับความถี่ที่เราใส่เข้าไปนะครับงั้นระบบจะสั่นด้วยความถี่เท่ากับนะครับสีต่างกันละกันนะจะได้เห็นชัดนะครับเท่ากับความถี่นะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับอันนี้ make sense เนอะก็คือมันจะสั่นมากกว่าไม่ได้มันจะสั่นน้อยกว่าไม่ได้นะครับมันต้องสั่นเท่ากับความถี่ที่เราใส่เข้าไปโอเคไหมทีนี้เราก็ทำตามเดิมครับก็คือ sigma f เท่ากับ ma ใช่ไหมครับแล้วเราก็ใส่ทุกอย่างเข้าไปนะครับใส่ตอนนี้เรายังไม่มีแรงต้านนะเดี๋ยวเราจะใส่แรงต้านเข้าไปนะครับเราทำทีละขั้นนะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับเราก็ใส่ครับแล้วก็เป็น ma ใช่ไหมก็จะเป็น mx double dot นะครับเท่ากับใช่ไหมครับเรามี f 0นะครับ cosine omega dt ใช่ไหมครับเขาใส่ cosine omega dt เพราะอะไรครับเพราะว่าจะทำให้แรงมันกลับไปกลับมาได้ใช่ไหมเป็นบวกเป็นลบได้นะครับโอเคเนอะแล้วก็ลบกับkx นะครับแบบนี้นะครับถ้าเราย้ายกลับมานิดนึงเนอะเราก็จะได้เป็น mx double dot นะครับบวกด้วย kx เท่ากับ f0 cosine omega dt โอเคไหมโอเคนะครับทีนี้ผมถามว่าพอเราเห็นสมการรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับเราเลือกคำตอบได้ไหมเราคิดว่าเราอยากจะใช้ exponential ไหมหรือว่าไม่เอาละเราใช้ sine cosine ดีกว่าแบบนี้ถ้าอะไรที่ทำให้เราสามารถที่จะเห็นโซลูชันมันได้จริงๆถามว่ามันทำได้ไหมมันก็ทำได้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเราเห็นสมการแบบนี้ครับเราบอกว่า
differentiate 2ครั้งนะต้องได้ฟอร์มเดียวกับ differentiate 1ครั้งไม่ differentiate เลยใช่ไหมแล้วมันก็ควรจะอยู่ในฟอร์มที่เป็น cosine omega dt ถูกปะเพื่อที่มันจะได้ match กับสิ่งที่มันมีอยู่ข้างหลังเห็นไหมเพราะนั้นเราจะเลือกให้ชีวิตเราลำบากทำไมถูกปะในกรณีนี้นะครับถามว่าเราเลือก exponential ได้ไหมได้ครับแล้วทำไปแล้วว่ามันจะติดอะไรอีกไม่รู้บานเปิดเลยเพราะว่าสุดท้ายเรา second derivative ใช่ไหมแล้วเราเอามาบวกกับตัวนี้เราอาจจะดึง exponential มาได้แต่พอดึงมาได้แล้วฝั่งเนี้ยเราต้องเปลี่ยนเป็น exponential อีกไปกระจายนู่นกระจายนี่อีกอย่างนี้หรอนะครับมันก็อาจจะดูยุ่งยากใช่ไหมครับในกรณีนี้พอมันยุ่งยากปั๊บเราก็บอกว่าอ้าวงั้นก็เอาที่มันไม่ยุ่งยากสินะครับเพราะเรารู้มาแล้วนี่ว่านอกจาก exponential แล้วเนี่ย sin กับ cosine มันยังเข้าคุณสมบัติในข้อนี้ได้ถูกไหมเพราะมันไม่มี first derivative อยู่ในข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับเราก็ให้ x นะครับเท่ากับ amplitude cosine omega dt นะครับโอเคไหมเพราะว่าเรารู้แล้วนี่เพราะว่าถ้าเรา differentiate 2ครั้งนะมันจะได้ cosine omega dt ออกมาไม่ differentiate มี cosine omega dt แล้วเทอมข้างหลังก็มีโอเมก้าดีทีเช่นกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโคไซน์โอเมก้าดีทีเช่นกันเพราะฉะนั้นมันจะหักกันเองออกไปได้นะครับอ่ะงั้นเราได้ถ้าเราลองแบบนี้นะครับเราก็ได้ว่า x. ใช่ไหมครับก็ดิฟโคไซน์ได้ลบไซน์เนอะก็เป็นลบ a โอเมก้าดีนะครับไซน์โอเมก้าดีทีนะครับแล้วก็ x. ดับเบิลดอทนะครับก็จะเป็นลบa โอเมก้า d กำลัง2 cosine โอเมก้า dt ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะแทนลงไปได้นะครับแทนลงไปเลยนะครับได้เลยก็จะได้เป็นลบ m ใช่ไหมครับa โอเมก้า d กำลัง2 cosine โอเมก้า dt นะครับลบ a นะครับลบ k a ใช่ไหมลบ k a โอเมก้า d นะครับขอโทษครับผมมองผิดบวก k a cosine omega dt นะครับเท่ากับ f 0 cosine omega dt ครับโอเคไหมเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาโคไซน์แคนเซิลกันไปครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าแอมปลิจูดนะครับเท่าไหร่เอ่ยก็ต้องเท่ากับเอา m หารตลอดใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บครับเดี๋ยวนะเราเอ็มหารตลอดก่อนนะครับได้ f 0ส่วน m นะครับเสร็จแล้วพอเราเอ็มหารปั๊บนะครับมันก็จะกลายเป็น k ส่วน m นะครับลบด้วยโอเมก้า d ยกกำลัง2นะครับเราก็จะได้ amplitude ออกมาเห็นไหมนะครับทันเนอะอันนี้ก็ผมย้าย m ไปก่อนนะครับเป็นผมย้าย m ไปก่อนนะเป็น f 0ส่วน m นะครับเสร็จแล้ว m มันก็จะมาเทอมนี้ก็จะเป็น k ส่วน m ไปด้วยนะครับเสร็จแล้วผมอยากได้ a ใช่ไหมครับผมก็เอาที่เหลือกลับไปอีกด้านหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวนะขอโทษครับผม
ผมเขียนผิดมันต้องเอาไปหารเอาใหม่ครับเราจะได้การดึง A มาก่อนเลยนะครับอ่ะ E น่าจะถูกนะครับเป็น K ส่วน M ลบด้วยโอเมก้าดีกำลังสองนะครับเท่ากับโอเคอันนี้ถูกแล้วล่ะนะครับ F ศูนย์ส่วน M นะเพราะฉะนั้น A ก็จะเป็น F ศูนย์ส่วนด้วย M นะครับหารด้วย K ส่วน M ใช่ไหมตรงนี้คืออะไรครับคือโอเมก้าศูนย์ใช่ไหมโอเมก้าศูนย์กำลังสองลบด้วยโอเมก้าดียกกำลังสองนะครับเราก็จะได้ลักษณะของแอมพลิจูดออกมานะครับว่าแอมพลิจูดมันก็จะเป็น f 0ส่วน m นะนะครับแล้วก็โอเมก้า0กำลัง2นะครับลบด้วยโอเมก้าดียกกำลัง2นะครับทันเนอะนะครับพอเราได้ลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับคำตอบเนอะผมเผื่อหน้าเอาไว้เยอะเกินไปนะจริงๆมันทำหน้านี้ก็มันควรจะเสร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นหน้า45เนี่ยเดี๋ยวผมเอามาใช้อีกทีหนึ่งนะครับที่ผมเขียนมันอยู่ในหน้า46แล้วนะครับโอเคนะนั้นเราก็จะได้ลักษณะของโซลูชันออกมาแบบนี้นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าโซลูชันมันมีความพิเศษอยู่นะครับความพิเศษมันก็คือว่าถ้าโอเมก้า0นะครับมันเท่ากับโอเมก้าดีนะครับถ้าโอเมก้า0มันเท่ากับโอเมก้าดีนะข้างล่างมันจะเป็นส่วน0ใช่ไหมอะไรก็ตามที่มันส่วน0มันก็จะกลายเป็นอินฟินิตนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับโอเมก้า0เท่ากับโอเมก้าดีนะแอมพลิจูดของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นอินฟินิตนะก็คือจะเกิดการเรโซแนนซ์ขึ้นนะครับนั้นสิ่งที่ในเลคเชอร์นี้ต้องการจะบอกคือว่าเวลาอะไรก็ตามนะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับโดยที่ driven frequency ของเรานะครับมันเท่ากับnatural angular frequency แล้วนะครับมันจะทำให้เกิดการ resonance ขึ้นนะครับก็คือ a ของเราเนี่ยมันจะขยายตัวไปเป็น infinite นะแต่ในความเป็นจริงนะมันจะไม่ infinite หรอกเพราะว่าเรายังมีแรงต้านอากาศนะครับมี non conservative force อื่นๆเข้ามาอยู่ในระบบนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนถัดไปนะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับไม่มีแรงต้านอยู่เลยเนี่ยนะครับเราจะเห็นมันชัดขึ้นเท่านั้นเองว่าถ้าโอเมก้า0มันเท่ากับโอเมก้าดีนะนะครับ a ของเราเนี่ยมันก็จะเข้าสู่อินฟินิตนะครับโอเคนะเพราะนั้นนี่ก็คือพาร์ทที่เป็นForce oscillation นะครับแบบที่ไม่ได้มีแรงต้านเข้ามานะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าเราเลื่อนลงมานะครับอีกหน้าหนึ่งนะครับในหน้าที่47เนอะผมลองเอาพลอตของ amplitude มานะครับก็คือผมให้สมมุตินะใส่ตัวเลขเข้าไปให้เราเห็นภาพนะว่าเวลาที่เราพลอต amplitude นะครับกับdriven frequency นะครับมันจะเป็นแบบไหนนะครับก็คือตัวแปรที่เราใช้นะผมก็สมมุติว่า f 0เป็น100นิวตันมวลเป็น1กิโลกรัมอะไรเงี้ยโอเมก้า0เป็น10radian per sec นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นชัดๆเลยครับว่ามันก็จะมีช่วงแรกใช่ไหมครับก็คือ amplitude มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ไหมแล้วหลังจากที่10เนี่ยนะครับมันก็จะลดลงเห็นไหมนะครับเพียงแต่ว่ามันจะลดลงอยู่อีกด้านนึงแต่ว่าเวลาที่เราพลอตจริงๆนะครับเราต้องการจะดูแค่ absolute ของ amplitude จริงๆอ่ะเนอะเราก็อาจจะพลอตได้ในลักษณะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคเนอะนะครับเราก็น่าจะได้ตรงนี้
นะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือว่าพล็อตนะครับมันจะไม่สมมาตรสักทีเดียวนะถ้าเราเห็นพล็อตนะครับเราจะเห็นว่ามันไม่สมมาตรสักทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าโอเมก้าดีของเราอะครับมันเอ้ยขอโทษครับถ้าโอเมก้าดีของเราครับมันเข้าใกล้ศูนย์ใช่ไหมถ้าโอเมก้าดีของผมอะมันเข้าใกล้ศูนย์นะครับหรือมันเป็นศูนย์นะครับแอมพลิจูดของผมมันจะเป็น f 0ส่วน m หารด้วยโอเมก้า0กำลัง2ใช่ไหมมันก็จะมีค่าอยู่ค่า1นะครับแบบนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เริ่มจาก0นะถ้าโอเมก้า d ของผมเป็น0ใช่ไหมครับ a ของผมแอมพลิจูดของผมมันก็จะเป็น f 0ส่วนด้วย m หารด้วยโอเมก้า0นะครับมันก็จะมีค่าอยู่ค่า1แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่โอเมก้าดีของผมมันมากกว่าโอเมก้าศูนย์มากๆนะครับถ้าโอเมก้าดีมากกว่าโอเมก้าศูนย์มากๆครับมันจะกลืนโอเมก้าศูนย์หายไปถูกไหมแล้วก็สุดท้ายก็คือเทอมข้างล่างมันจะมากมากๆนะครับ f ส่วน m หารด้วยเทอมที่มากมากๆเนี่ยมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์นะครับแบบนี้เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นพลอตเนอะถ้าผมวาดดีๆนะครับมันจะไม่สมมาตรเนอะก็คือพล็อตมันจะเป็นแบบนี้นะครับขึ้นมานะครับตรงนี้คือให้โอเมก้า0เท่ากับโอเมก้า d นะครับจากนั้นมันจะลดลงมานะครับแล้วมันจะลดลงมาจนเข้าใกล้0ได้แบบนี้นะครับพล็อตมันจะไม่สมมาตรเป๊ะๆนะทันเนอะนะครับเพราะนั้นเวลาดูพล็อตนะครับอย่าทำชุยๆนะเช่นบอกแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพล็อตมันควรจะต้องเป็นเริ่มจากตรงนี้นะครับเริ่มจากสักค่าหนึ่งนะครับขึ้นไปสู่อินฟินิตแล้วก็ตกกลับลงมาจนเข้าใกล้ศูนย์โอเคนะนะครับอันนี้ก็เป็นไม่ใช่ทริคหรอกก็คือเป็นการดูพล็อตอะนะครับว่าพล็อตมันควรจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับมันถึงจะ make sense นะนั่นแหละครับเรื่องสุดท้ายนะครับเดี๋ยวครั้งนี้มันอาจจะต้องเกินเวลาชั่วโมงหนึ่งไปนิดนึงนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันใกล้จะจบแล้วนะครับก็ผมก็เลยอยากจะให้มันจบไปเลยนะครับในครั้งนี้นะครับเรื่องสุดท้ายนะครับคือเรามีแรงต้านอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือตอนนี้เรามีเทอมที่เป็นลบ bx. ใส่เข้ามาแล้วในสมการของเรานะครับทีนี้พอเราเขียนสมการใช่ไหมครับก็จัดรูปเหมือนเดิมครับตอนนี้เราก็จะมีแรงอยู่ทั้งหมด3แรงใช่ไหมก็คือมี driven force f0 cosine omega dt ใช่ไหมครับมี restoring force ลบ kx นะครับแล้วก็มี recessive force ใช่ป่ะมี damping force ลบ bx. นะครับก็เขียนจัดสมการออกมานะครับเราก็จะได้สมการในรูปแบบนี้ออกมานะครับเราจะได้สมการในรูปแบบนี้ออกมานะนะครับทีนี้คำตอบของสมการนี้ครับผมจะเขียนว่าคำตอบของสมการนี้นะมันออกประกอบไปด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็น transient solution นะครับกับส่วนที่เป็นsteady solution นะครับซึ่งตรงนี้เราอาจจะยังไม่ได้เรียนนะครับคำว่ายังไม่ได้เรียนคือแปลว่าเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าคำว่า transient solution แปลว่าอะไร steady solution แปลว่าอะไรนะครับแต่เราจะต้องมองออกแล้วนะในฐานะที่เราเรียน calculus มาแล้วตั้งแต่ม.6 นะครับหรือว่าปี1เนี่ยผมว่าเราน่าจะผมไม่รู้ว่าเราเรียน deep มาหรือยังแต่ผมว่ามันควรจะอยู่ในพื้นฐาน deep ของเราแล้วแหละนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาที่เรามองนะครับมันจะมีคำตอบอยู่2พาร์ทเสมอใช่ไหมในรูปแบบสมการแบบนี้นะครับเช่นสมมุติผมยกตัวอย่างเนอะเอาง่ายๆก็คือเช่นสมมุติเราบอกว่า differentiate y of x นะเทียบกับ x อย่างเงี้ยครับได้ a ก็ได้อ่ะได้ a นะครับyx ของเราเท่าไหร่ครับ y ที่ x ของเราก็จะต้องเป็น ax ใช่ไหมเท่านี้ป่ะก็ดิฟเราได้ a
ใช่แต่ไม่สมบูรณ์ถูกไหมเราจะต้องมีเลยครับเราจะต้องมีบวกค่าคงที่เข้าไปใช่ป่ะเพราะว่าเวลาที่เรา differentiate ปุ๊บเนี่ยนะครับคำตอบมันจะได้ศูนย์ถูกไหมซึ่งมันก็ทำให้คำตอบเรามันถูกอยู่ดีถูกไหมครับนะเพราะว่า dy by dx ก็ได้ a อยู่เดิมเหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโซลูชันของเราอะครับมันประกอบไปด้วย2ส่วนเสมอก็คือส่วนที่ทำให้ดิฟแล้วมันได้คำตอบจริงๆครับตามที่เราต้องการกับคำตอบจริงๆคือคำตอบที่ที่พาร์ทที่มันไม่ใช่ศูนย์นะนะกับดิฟแล้วได้คำตอบในพาร์ทที่มันเป็นศูนย์นะครับซึ่ง transient solution เนี่ยก็คือพาร์ทที่ดิฟเฟอเรนเชตแล้วมันได้คำตอบเป็นศูนย์นะครับถ้าเป็นคำพูดโดยสรุปนะก็คือมันจะเป็นโซลูชันของHomogeneous differential equation นะครับนะก็คือพาร์ทที่ differentiate แล้วมันได้สูตรนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือsteady solution นะครับซึ่งพาร์ทนี้นะครับมันก็จะเป็นpartial solution นะครับของตัว inhomogeneousdifferential equation นะครับก็คือพาร์ทนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบเรามี2พาร์ทเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดอะครับเราก็เอาคำตอบ2พาร์ทนี้มาบวกกันนะครับมารวมกันเท่านั้นเองนะครับทันไหมทีนี้โอ้มันดูน่ากลัวมากเลยอะไรประมาณนี้เราจะบอกว่าเฮ้ยมันดูน่ากลัวมากเลยคำตอบมันมี2พาร์ทนะแต่ผมกำลังจะบอกว่าเราไม่ต้องไปกลัวมันเลยเพราะว่าพาร์ทหนึ่งครับมันถูกโซลฟ์ไปแล้วตั้งแต่แรกเราโซลฟ์มันไปแล้วตั้งแต่เรื่องก่อนหน้านี้ครับคือพาร์ทไหนเอ่ยเราโซลฟ์ไปแล้วนะครับในพาร์ทที่เป็น transient solution ใช่ไหมถูกไหมครับเราโซลฟ์มันไปแล้วเพราะว่าอะไรพาร์ทที่เป็น transient solution นะครับมันเป็น solution ของ homogeneous differential equation คือเราจับ differential equation เรามาเท่ากับ0ใช่ไหมทีนี้พอเราจับมันมาเท่ากับ0นะครับผมใช้สีน้ำเงินนะพาร์ทที่เป็น transient solution นะครับมันก็จะกลายเป็น x double dot นะครับบวกด้วย b ส่วน mx dot นะครับบวกด้วยโอเมก้า0กำลัง2 x เท่ากับ0พาร์ทนี้ครับพาร์ทนี้เรามีคำตอบไหมมีคำตอบใช่ไหมครับมีคำตอบทำไมถึงมีคำตอบก็นี่ไงย้อนกลับไปดูนี่ไงสมการเดียวกันเลยเห็นไหม x double dot บวกด้วย b ส่วน mx dot บวกด้วย a ส่วน mx เท่ากับ0เห็นไหมครับมันคือสมการนี้เลยนะครับแสดงว่าแหละแสดงว่าพาร์ทเนี้ยเรารู้ละเราไม่ต้องคิดเราคิดมาแล้วนะครับโอเคนะงั้นเราก็จะลอกคำตอบมาเลยนะครับก็นะผมขอเช็คว่าทำไมผมเขียนคอสอีกสายนี่นะครับเราก็ลอกคำตอบมาเลยนะครับเราก็จะมีคำตอบของเราก็คืออะไรครับคำตอบนะก็ x ที่ t ใช่ไหมครับใส่ amplitude เข้าไปใช่ไหม e ยกกำลังลบ b ส่วน 2m t นะครับแล้วก็โคไซน์ของ
โอเมก้าไพรม์ใช่ไหมครับ t บวกด้วย phi โอเคนะเราได้คำตอบของพาร์ทที่1มาแล้วทันไหมนะครับทีนี้เราก็อาจจะtransient solution ผมก็เลยอาจจะใส่เป็น transient ไปสักหน่อยนะกำกับไปนิดนึงนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นพาร์ทแรกของเรานะครับมันมีคำตอบมาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปทำมันนะครับเราจะทำเฉพาะพาร์ทที่2เท่านั้นนะครับมันก็จะประหยัดเวลาเราไปได้เยอะเลยนั่นแหละครับทีนี้เราก็มาทำพาร์ทที่2กันนะครับซึ่งมันจะยุ่งนิดนึงนะครับหน้าถัดไปมันจะเป็นโซลูชันนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงโซลูชันกันนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้สนใจจะพรูฟเราสามารถที่จะข้ามไปถึงตอนที่เราพูดถึงโซลูชันได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนิดนึงนะว่าเราทำมันยังไงนะครับแล้วมันจะมีโน้ตเล็กๆให้ซึ่งมันจะเป็นคำถามที่นิสิตถามมาหลายๆครั้งนะครับก่อนสอบซึ่งน่าจะเกิดจากการอ่านชีทแล้วอาจจะงงประมาณนี้นะครับนะทีนี้เรามาโซลพาร์ทที่2กันนะครับแต่เผอิญว่าผมลืมเว้นหน้าไว้ให้แหละนะครับเราก็จะขอไปใช้หน้าที่มันเว้นว่างเอาไว้นะครับในหน้า45นะอันนี้ผมใส่แรงเพิ่มเข้าไปด้วยละกันนะครับเป็นลบ b x. แบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็มาพิจารณาในพาร์ทที่เป็น Strategy Solution กันนะครับแล้วก็หายใจลึกๆนะครับไม่ยากนะแต่ว่ามันอาจจะงงๆนิดๆอะไรเงี้ยนะครับตอนแรกนะครับเราก็เอาโซลูชันมาเอาสมการมานะครับก็ x double dot นะครับเดี๋ยวผมขอดูสมการนิดนึงนะ x double dot นะครับบวก b ส่วน mx dot ครับบวกด้วย k ส่วน m ใช่ไหมผมเขียนเป็นโอเมก้า0ยกกำลัง2 x นะครับเท่ากับ f 0ส่วน m โคไซน์โอเมก้า dt ครับอันนี้นะครับทีนี้นิสิตหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็น f 0โคไซน์โอเมก้า dt ไหมไม่นะเราจะใส่ f 0 sin omega dt ก็แล้วแต่เรานะเพราะเราเป็นคนดึงไอ้สปริงอันนี้นะครับขอแค่ให้มันเป็นฟังก์ชันที่มันไปกลับได้นะก็คือเป็นฟังก์ชัน sin cosine เนี่ยนะครับเราโอเคกับมันโอเคไหมเพราะนั้นเราจะทำ sin ก็ได้เราจะทำ cosine ก็ได้ตั้งต้นสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทำยังไงแล้วเดี๋ยวมันจะได้คำตอบว่ามันได้ทั้ง2 อย่างแหละนะครับเราก็มีสมการอันนี้นะครับเป็นสมการที่1 นะก็คืออันนี้แหละนะครับคือสมการที่เราจะโซลฟ์นะโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่สมการอีกสมการหนึ่งนะครับโอเคครับก็เราใส่อีกสมการหนึ่งเข้ามานะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเราใส่ไซน์หรือโคไซน์ก็ได้ใช่ปะเพราะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วในสมการของเราเนี่ยครับถ้าเรามองจากสังเกตจากสมการที่เราตั้งต้นไว้เนี่ยเราสามารถที่จะประดิษฐ์สมการอีกอันนึงได้นะสังเกตคืออาร์ติแฟกต์นะก็คือเราเหมือนกับเราเห็นว่าสมการมันเป็นไปได้แหละที่มันจะมีอยู่นะก็คือเราเขียนเป็น x double dot นะครับบวกด้วย b ส่วน r ไม่ใช่ x สิผมขอเปลี่ยนเป็นเขียนให้มันเราไม่งงนะแยกมาอีกนึงนะก็จะเป็น b ส่วน m y dot นะครับบวกด้วยโอเมก้า0กำลัง2 y นะครับเท่ากับ f 0ส่วน m นะครับ sin โอเมก้า dt ครับอันนี้ก็จะเป็นสมการที่2ครับเป็นสมการที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเรามองขึ้นมานะครับถามว่ามันเป็นจริงได้ไหมนะครับถ้าเรามอง x กับ y เป็นพารามิเตอร์นะครับเราก็บอกว่ามันเป็นจริงได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน1กับ2มันเหมือนกันเลยเพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนลักษณะของแรงจากโค
คไซน์เป็นไซน์เท่านั้นเองใช่ไหมซึ่งถามว่าถ้าเราเปลี่ยนไปเนี่ยลักษณะรูปแบบของคำตอบมันก็จะเปลี่ยนตามไปเพียงแต่ว่ารูปแบบมันก็เหมือนกันนะก็คืออันนึงเป็นโคไซน์อันนึงเป็นไซน์สุดท้ายมันก็คือเกิดการสั่นขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะมีอาร์ติแฟกต์แบบนี้ได้ก็คือประดิษฐ์สมการชุดนี้ขึ้นมาได้นะครับทีนี้ทริคในการทำเนอะก็คือเราเอาสมัยก่อนนะครับไม่ใช่สมัยก่อนสิต้นคาบหรือครั้งที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำคือเราบอกว่าถ้าเราใส่ exponential เข้าไปใช่ไหมในสมการของเรานะครับถ้าเราใส่ exponential เข้าไปในสมการของเราเวลาที่เรา solve เนี่ยมันจะง่ายเพราะว่า second derivative นะครับทำกับ second derivative first derivative ไม่ derivative เลยมันจะได้ฟอร์มเหมือนกันใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่เราได้มาทีนี้แล้วเราจะเปลี่ยน1กับ2เนี่ยให้มันเป็นสมการที่เป็นdifferential ยังไงนะครับสมการที่เป็น complex ได้ยังไงนะครับคำตอบก็เราก็เรียนทริคนี้มาแล้วนะย้อนกลับไปนิดนึงนะก็คือทริคนี้นะครับมันจะอยู่ในสิ่งที่เราเขียนเอาไว้ในหน้านี้นะครับก็คือ Euler formula เห็นไหม Euler formula เนี่ยเราสามารถที่จะเขียน complex number ได้นะถ้าe กำลัง i theta เนี่ยก็จะเท่ากับ cos theta บวกด้วย i sin theta นะครับก็คือเอา cos มาบวกกับ i sin นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเหมือนกันนะครับแบบนี้นะก็คือเราก็คูณสมการที่2ตลอดด้วย i นะครับถ้าเราคูณแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าเทอมข้างหลังอ่ะมันจะกลายเป็นคอมเพล็กซ์ได้แล้วใช่ปะมันจะกลายเป็น e ยกกำลังได้แล้วนะครับก็จะเป็น e ยกกำลังแหละ e ยกกำลัง i โอเมก้า dt ถูกไหมก็จะได้เป็น cos โอเมก้า dt บวกด้วย i sin โอเมก้า dt นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับเอาสมการที่1นะครับมาบวกกับสมการที่2 i ใช่ไหมแล้วมันทำได้ถูกปะเพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็น linear differential equation ใช่ไหม sum ของ derivative เท่ากับ derivative ของ sum เราก็เรียนมาแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ sum นะครับของ derivative เท่ากับ sum ของ derivative ใช่ไหม sum ของ derivative เท่ากับ derivative ของ sum นะครับก็d กำลัง2 / dt กำลัง2ใช่ไหมครับ second derivative เนอะของ x บวก i y ใช่ไหมครับบวกด้วย b ส่วน m นะครับ d / dt นะของ x บวก i y นะครับบวกด้วยโอเมก้า0กำลัง2ใช่ไหมครับของ x บวก iy นะครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ f0 ส่วน m นะครับ cos ω dt บวก i sin ω dt ก็จะกลายเป็น e ยกกำลัง i ω dt ครับได้แบบยกมาเห็นไหมทันเนอะนะครับทีนี้พอเราได้แบบนี้อีกปั๊บนะครับเราก็บอกว่า x บวก iy เนี่ยมันคือนิยามของ complex number ใช่ไหมเราก็บอกว่ามันเป็น complex number นะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าเราก็จะต้องหาเลยครับเพราะนั้นปัญหาก็คือว่าการที่เราจะ solve 1นะครับก็คือเรา solve หา z ออกมาก่อนใช่ไหมเขียนให้มันชัดเจนนิดนึงนะถ้าเราต้องการจะ solve 1นะครับเดี๋ยวผมขอเขียนเป็นคำพูดนะต้องการ solve 1นะครับต้องการ solve สมการที่1ใช่ไหมเราต้องการ solve สมการที่1เพราะมันเป็นสมการตั้งต้นที่เราหานะครับเสร็จแล้วเราบอกว่าเราเปลี่ยนสมการที่1นะครับโดยการใช้ complex เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก
การที่เราจะ solve สมการที่1ก็คือเรา solve ตอนนี้เรา solve สมการ1บวก 2i ก็ได้ใช่ไหมก็คือเราหา z ออกมาครับพอเราหา z ได้แล้วครับเราอยากจะหาสมการที่1ครับเราทำไงเอ่ยคีย์พอยต์ตรงนี้เลยนะคีย์พอยต์ที่1คือเราต้องการจะ solve 1เราสร้าง artifact ขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนสมการของเราให้อยู่ในรูปของ complex ซะนะครับพอเราเปลี่ยนปั๊บนะครับเราบอกว่าแทนเราจะ solve 1ตรงๆนะเรา solve สมการที่เป็น complex นะครับ 1+2i ก่อนนะครับหา complex number ออกมาหา z ออกมาก่อนนะครับทีนี้พอเราได้ z แล้วอะครับเราทำไงต่อครับพอเราได้ z นะครับเราก็แค่หา real part ของ z ใช่ไหมซึ่งมันก็คืออะไรครับก็คือ x ถูกปะเพราะนั้นแปลว่าเรา solve x ได้ใช่ไหมเพียงแค่เราไม่ได้ solve x ออกมาตรงๆเราเปลี่ยนไป solve complex number complex equation ก่อนแล้วเราบอกว่าสิ่งเราต้องการนะคือ real part นะครับทีนี้คำถามเนี้ยครับคำ every แบบเนี้ยมันก็จะได้คำตอบเดียวกันกับที่นิสิตจะชอบถามว่าแล้วถ้าสมการของผมเป็นไซน์ล่ะครับสมการของผมเป็นไซน์ล่ะคะเราทำได้ไหมได้ครับหลักการเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไซน์อยู่ใช่ไหมมันเหมือนกับเราตั้งต้นจากสมการที่2ถูกปะเราสร้างอาร์ติแฟกต์ของเราขึ้นมา1อันก็คือสมการที่1ถูกไหมครับเราสร้างย้อนกลับเนื้อก็คือเรามี1สร้าง2เรามี2สร้าง1นะครับแต่จากนั้นวิธีมันจะเหมือนเดิมก็คือเราเปลี่ยน1กับ2ให้เป็นคอมเพล็กซ์ซะโดยใช้คุณสมบัติของ linear differential equation ใช่ไหมครับ sum ของ derivative เท่ากับ derivative ของ sumเพื่อหาคอมเพล็กซ์ที่เป็นโซลูชันออกมาถูกไหมทีนี้พอเราได้คอมเพล็กซ์ที่เป็นโซลูชันออกมาถ้าหนูต้องการไซน์ทำไงครับคำตอบของเราก็ได้แซดออกมาแล้วเราก็หา imaginary part ออกมาก็ได้ไซน์นั่นคือคำตอบก็คือหา y ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งต้นด้วย cos เราก็หา real part ใช่ปะถ้าเราตั้งต้นด้วย sin เราก็แค่หา imaginary part ออกมาเท่านั้นเองนะครับนั้นเหมือนกันในวิธีนะครับทีนี้แต่ก่อนที่จะทำตรงนั้นได้เนี่ยเราต้อง solve หา z ให้ได้ก่อนใช่ไหมครับทีนี้เราอยากจะ solve หา z ให้ได้เนอะเราก็ใช้วิธีเดิมที่เราเคยทำมาครับปกติเลยเราเคยทำอะไรมาตอนนี้สมการเรามันเป็นรูปแบบที่เราเคยทำมาทุกอย่างนะครับเพียงแค่มันติดเทอมข้างหลังตนเองอย่าไปกลัวมันนะครับเอา z ใส่ลงไปนะครับเราก็สมมุติ z ขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็ลองนะครับให้ z นะก็กลายเป็น z 0นะครับ e ยกกำลัง i โอเมก้า dt นะครับที่เราต้องการจะทำให้แบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้าย i term ที่เป็น e ยกกำลัง i โอเมก้า dt ครับมันจะได้หายไปใช่ไหมในการที่เราไปทำมันนะครับเราก็ทำ second derivative นะครับเดี๋ยวผมทำลงไปเลยนะมันจะได้ประหยัดเนื้อที่กระดาษนิดนึงนะครับก็ differentiate 2ครั้งใช่ไหม z 0ก็ดึงออกมาใช่ไหมครับ differentiate 2ครั้งของ e ยกกำลัง i omega dt ก็คือ i omega d แล้วก็ยกกำลัง2ใช่ไหม i ยกกำลัง2ก็จะเป็นลบ1นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ลบomega d ยกกำลัง2 z 0ใช่ไหมลบ z 0 e ยกกำลัง i omega dt ถูกไหมครับถูกเนอะแล้วก็บวกด้วย b ส่วน m นะครับก็กลายเป็นบวกด้วย b ส่วน m ใช่ไหมครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็น i omega b ออกมานะครับแล้วก็ z 0 e ยกกำลัง i omega dt นะครับเทอมสุดท้ายก็บวกด้วย omega 0ยกกำลัง2นะครับ z ก็เป็น z 0 e ยกกำลัง i omega dt นะครับ
ได้เท่ากับฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมนะ f 0ส่วน m นะครับ e ยกกำลัง i โอเมก้า dt นะครับโอเคนะเสร็จแล้วเราก็ตัด i โอเมก้า dt ทิ้งไปนะครับเราก็โซฟหาครับเหมือนตอนแรกเราหา a ใช่ไหมในตรงนี้ครับเราหา a นะครับตอนนี้เราหา z 0นะครับเราก็จะได้ครับว่า z 0นะครับจะเป็นอะไรเอ่ยก็ย้ายทุกอย่างลงไปหารใช่ไหมครับฝั่งนี้เนี่ยก็คือย้ายทุกอย่างที่ไม่ใช่ z 0ลงไปหารฝั่งนี้ใช่ไหมครับอ่ะเราก็ได้f 0ส่วน m นะครับข้างล่างครับก็จัดรูปนิดนึงนะครับจัดรูปนิดนึงก็ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ละกันโอเมก้า0กำลัง2นะครับลบด้วยโอเมก้า d ยกกำลัง2นะครับแล้วก็บวกi โอเมก้า d ของ b ส่วน m ได้แล้วนะครับได้แบบนี้ออกมาเนอะทันไหมนะครับก็คือแค่เอาทุกอย่างที่ไม่ใช่ z 0นะครับของฝั่งนี้นะย้ายมาหารฝั่งนี้เท่านั้นเองนะครับเราก็ได้มาแล้วครับว่าz 0นะครับเท่ากับ f 0ส่วน m นะครับโอเมก้า0กำลัง2ลบโอเมก้า d กำลัง2นะครับบวก i โอเมก้า d แล้วก็b ส่วน m นะครับนะครับแล้วก็ขอโทษทีนี้บางทีมันจะหยุดทุกๆแบบ20นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าในตัวกล้องที่ผมใช้อ่ะมันจะปิดตัวเองทุกๆไม่เกิน30นาทีนะครับแล้วก็บางทีมันจะเหมือนจะปิดไปผมก็เลยต้องหยุดกดหยุดอัดแล้วก็ไปทำให้มัน activate กลับมานะครับก็เลยจะวิดีโออาจจะไม่ต่อเนื่องนิดนึงนะครับทีนี้เราก็มาทำต่อนะครับตอนนี้นะครับเราได้ z 0แล้วใช่ไหมเราแค่เอาไปประกบ e ยกกำลัง i โอเมก้า dt เราก็ควรจะได้คำตอบมาแล้วใช่ปะแล้วจากนั้นเราก็แค่ไปหา real part ของมันนะเราก็ใช้ x ออกมานะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ครับมันติดปัญหาอยู่นิดนึงใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมพูดนะก็คือเราเอา e ยกกำลัง i โอเมก้า dt มาประกบใช่ไหมซึ่งตัวนี้มันก็คือ z ใช่ปะแล้วเราหา real part ออกมาใช่ไหมครับเราก็จะได้คำตอบนะเพียงแต่ว่ามันติดอยู่แค่นี้เท่านั้นเองว่า i term ที่มันค้างอยู่ตรงนี้นะครับมันมีคอมเพล็กซ์ติดอยู่ข้างล่างนะครับมันก็เลยจะดูยุ่งยากนิดนึงนะครับทีนี้หลายคนก็บอกว่ามันไม่ยุ่งยากหรอกนะเราก็คูณด้วยคอนจูเกตเข้าไปทั้งบนและล่างอะไรประมาณนี้นะก็อยากจะทำอย่างนั้นก็ทำได้นะแต่ว่าเราก็จะมีวิธีที่มันดูง่ายกว่านั้นนิดนึงนะครับเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆมันจะดูง่ายกว่านิดนึงนะครับก็คือเราบอกว่าเวลาที่เรามีคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ครับcomplex number เราเนี่ยเขียนได้แบบ2แบบใช่ป่ะแบบ cartesian คือ x บวก i y ใช่มั้ยแล้วก็แบบ polar ถูกป่ะครับแล้ว x บวก i y กับ i polar a e กำลัง i alpha เนี่ยนะครับ i a e ยกกำลัง i มุมเนี่ยนะครับมันกลับไปกลับมาได้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้น f 0ส่วน m ข้างบนเนี่ยเราไม่ไปแตะมันนะครับข้างล่างอะครับเราก็มองว่าถ้าเรามองเทอมนี้เป็น x ล่ะแล้วเรามองเทอมนี้เป็น y มันก็จะเป็น x บวก i y เลยใช่ไหมใช่มันคือ x บวก i y เพราะฉะนั้นเราอยากจะเขียนเป็น complex ได้แล้วใช่ปะ complex ขนาดของ a ใช่ไหมเรามี complex นะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะให้มันชัดเจนนะcomplex อยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนอะก็คือเรามี x บวก i y ใช่ไหมครับเราเขียนเป็น
R E กำลัง I phi ได้ปะ R ก็คือขนาดถูกไหมซึ่งขนาดมันก็คือ x กำลัง2บวกด้วย y กำลัง2แล้วก็ถอดรูทใช่ปะเพราะมันคือสามเหลี่ยมมุมฉากนะเพราะฉะนั้นขนาดของ R ก็คือ a กับ x กำลัง2บวก y กำลัง2ถอดรูทนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้ครับก็เหมือนกันนะในโจทย์แบบนี้นะครับงานไหนแล้วอ่ะงานนี้นะครับเราก็คือเขียนข้างล่างให้อยู่ในรูปของคอมเพล็กซ์ที่เป็นโพลาร์ซะนะครับเราก็เขียนครับ z นะตรงนี้เป็น z แล้วนะครับเท่ากับ f 0ส่วน m นะครับ e ยกกำลัง i โอเมก้า dt ใช่ไหมครับส่วนข้างล่างครับก็เป็น square root ของ x กำลัง2โอเมก้า0กำลัง2ลบด้วยโอเมก้า d กำลัง2ยกกำลัง2ใช่ไหมครับบวกกับ y กำลัง2ก็คือโอเมก้า d กำลัง2 b กำลัง2หารด้วย m กำลัง2แล้วก็ถอดรูทใช่ปะแล้วก็ e ยกกำลัง i ฝ่ายสักตัวหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมครับได้ไหมเสร็จแล้วพอได้ปุ๊บนะครับคำตอบของเราครับมันก็คือทั้งก้อนนี้ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งก้อนแล้วนะอุ้ยขออนุญาตวงใหม่นะครับมันมีวงเกินนะนี่ก็เป็นข้อดีของการเขียนบนนี้นะก็คือถ้าเกินผมแค่ย้อนกลับไปนะครับเราก็เก็บเทอมนี้เอาไว้นะกระจุกนี้ทั้งก้อนนะครับนะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราครับ z มันก็คือไอ้ก้อนเนี้ยนะครับแล้วก็ e ยกกำลัง i โอเมก้า dt ลบไฟนะได้ไหมได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราอยากจะหา x ทำไงครับ x ก็คือ real part ของแซดใช่ไหมมันคืออะไรครับมันก็คือไอ้ก้อนเนี้ยก้อนนี้ก็คือ f 0ส่วนด้วย m นะครับ square root หารด้วย square root โอเมก้า0กำลัง2ลบโอเมก้า d กำลัง2ยกกำลัง2บวกโอเมก้ากำลัง2 b กำลัง2ส่วน m กำลัง2ก็ถอดรูทนะครับแล้วก็ real part ของตัวข้างหลังนะครับก็คือ cosineโอเมก้าดีทีลบไฟเห็นไหมนั้นเราก็ได้แล้วครับว่า x เรานะก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็คือคำตอบของสมการที่1อย่างที่เราต้องการนั่นเองนะครับโอเคนะถ้าตรงนี้นะครับไม่ทันเนอะผมแนะนำว่าเราหยุดวิดีโอเอาไว้ตอนที่ดูนะครับแล้วค่อยๆแกะลงมาทีละบรรทัดนะว่าอ๋อบรรทัดนี้มาอย่างนี้บรรทัดนี้มาอย่างนี้บรรทัดนี้มาอย่างนี้นะครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับโอเคนะนะครับก็ลองพยายามดูนะผมคิดว่าไม่ได้ยากเกินไปหรอกสำหรับทุกคนนะครับทีนี้เราก็ได้คำตอบแล้วนะครับซึ่งคำตอบอะครับเราจะเห็นเลยมันเหมือนกับsimple harmonic เลยใช่ป่ะก็คือมีก้อนแอมพลิจูดก้อนหนึ่งเพียงแต่ว่าไอแอมพลิจูดก้อนนี้ของเราเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งใช่ไหม f 0ส่วน m square root หารด้วย square root ของโอเมก้า0กำลัง2ลบโอเมก้า d กำลัง2ยกกำลัง2บวกปุ๊บๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะดูคอมเพล็กซ์นิดหนึ่งมันไม่ใช่คอมเพล็กซ์ไม่ใช่ดูคอมเพล็กซ์นัมเบอร์นะคือดูซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยโคไซน์โอเมก้า d t ลบไฟเท่านั้นนะครับ
ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูในคำตอบเลยครับก็คือผมเขียนไว้ให้แล้วนะครับในตรงที่เป็น strategy solution เนอะก็คือสิ่งที่ผม proof ออกมาให้เราเห็นนะครับก็คือพาร์ทหลังตรงนี้อ่ะได้แล้วนะครับทันไหมทันเนอะนะครับงั้นเราจะเห็นแล้วว่าคำตอบเราอะครับมันจะมี2พาร์ทใช่ไหมพาร์ทที่เป็น transient solution เมื่อกี้เราไม่ได้ทำแต่เพราะเราบอกว่ามันคือสิ่งที่เราทำไปแล้วใน damping แบบที่มีแรงต้านเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็ strategic solution อย่างที่เรา prove ไปนะครับทีนี้ประเด็นเล็กๆสุดท้ายก็คือว่าไอการขอโทษนะครับมี2ประเด็นอันที่1นะขอโทษทีผมเร่งไปนิดนึงนะเห็นเวลามันเยอะไปนะครับประเด็นที่1นะครับก็คือเมื่อเวลามันผ่านไปนานๆนะครับย้อนกลับไปเลยประโยคนี้คุ้นไหมเมื่อเวลาผ่านไปนานๆมันจะต้องมีเดจาวูขึ้นมาในหัวเราแหละนะครับย้อนกลับมาเมื่อเวลามันผ่านไปนานๆระบบมันจะยังสั่นอยู่นะเห็นไหมระบบมันจะยังสั่นอยู่นะด้วยความถี่เท่ากับความถี่ที่เราใส่เข้าไปนะครับนั้นเราย้อนกลับมาดูในโซลูชันของเราเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับเทอมไหนมันจะหายไปเทอมที่มันจะหายไปก็คือเทอมที่เป็น transient solution ถูกไหมเพราะว่า b t ส่วน 2m ถูกไหมครับเมื่อ t เวลาผ่านไปนานๆ e กำลังลบ b t ส่วน 2m มันจะเข้าใกล้ศูนย์ถูกปะมันจะดึงเอาทั้งเทอมนี้ครับหายไปนะทันไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราจดโน้ตกันไว้นิดนึงนะครับว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะตัว transient solution ของเราครับมันจะเข้าสู่ศูนย์เพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะตัว steady solution เท่านั้นนะครับทีนี้พอมันเป็น steady solution เท่านั้นนะครับทุกอย่างมันจะลงล็อกตามที่เราพูดกันไว้เลยก็คืออะไรเมื่อเวลาผ่านไปนานๆย้อนกลับไปใหม่ครับถ้างงย้อนกลับไปใหม่เมื่อเวลาผ่านไปนานๆระบบมันจะต้องสั่นด้วยความถี่เดียวกับที่เราใส่เข้าไปนะระบบมันจะต้องสั่นด้วยความถี่เดียวกับที่เราใส่เข้าไปนะย้อนกลับมาดูคำตอบของเราตรงไหนคือความถี่ของการสั่นครับเทอมนี้ใช่ไหมถูกปะเพราะไฟล์ตัวนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราคิดเลขเฉยๆใช่ปะตัวนี้มันคือมุมไฟล์ที่เราหามาจากเทอมข้างล่างใช่ไหมครับ x บวก i y ใช่ไหมก็คือเรามี xแล้วก็มี y ใช่ป่ะแล้วมุมก็คือมุมตรงนี้ถูกไหมซึ่งไอ้มุมตัวนี้มันก็คือพูดง่ายๆก็คือแทนของด้านนี้หารด้วยด้านนี้ใช่ไหมก็คือ y ส่วน x ถูกป่ะซึ่งมันเป็นค่าหนึ่งนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรก็คือค่าคงตัวค่าหนึ่งในระบบนะครับก็คือขึ้นอยู่กับโอเมก้าศูนย์โอเมก้าดีขึ้นอยู่กับ mass ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น part ที่ control angular frequencyก็คือพาร์ทที่เป็นโอเมก้าดีถูกไหมซึ่งก็ตรงตามที่เราบอกถูกปะนะครับเราเขียนโน้ตเอาไว้เนอะเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเนอะโอเมก้าของระบบนะครับมันก็ต้องเท่ากับโอเมก้าดีก็คือโอเมก้าที่เราใส่เข้าไปให้กับระบบครับชัดเจนเลยคำตอบเรามันได้อย่างนั้นเลยคือแมทของเรามันตรงกับฟิสิกส์ที่เราต้องการงั้นแบบนี้โอเคนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมี2โน้ตให้เห็นนะเวลาผ่านไปนานๆ transient solution เป็น0เวลาผ่านไปนานๆระบบของเรามันจะต้องสั่นด้วยความถี่ที่เท่ากับความถี่ที่เราใส่เข้าไปนะครับตอนที่ผมเคยออกข้อสอบน่าจะประมาณ6หรือ7ปีที่แล้วครับผมถามนี้เลยก็คือมันก็มีชามอ่ะนะแล้วก็มีลูกแก้วแล้วก็วางอยู่แล้วก็ปล่อยให้มันกิ้งมานะครับมันก็จะสั่นแบบ simple harmonics อ่ะซึ่งมันก็คือรูปแบบเดียวกับที่เราทำ pendulum ครับเสร็จแล้วผมบอกว่าผมก็เอามือจับลูกแก้วครับแล้วก็ลากมันไปแบบเนี้ย
แล้วผมก็ถามว่ามันจะสั่นด้วยความถี่เท่าไหร่ก็เท่ากับความถี่ที่มือผมใส่เข้าไปไม่ได้ขึ้นอยู่กับมวลของลูกแก้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัศมีความโค้งของชามไม่ขึ้นเลยใช่ไหมก็คือมือผมจับแล้วก็สั่นอ่ะแบบนี้ครับลูกแก้วมันก็ต้องสั่นตามมือผมอะแบบนี้นะครับอ่ะอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้เหตุผลกับมันนะครับทีนี้อีกหนึ่งโน้ตที่เราจะคิดคำนวณได้ก็คือว่า Resonance มันจะมีค่า Amplitude มากที่สุดเท่าไหร่นะก็คือเราก็ Differentiate ออกมาใช่ไหมครับก็คือ D by D Omega D นะครับแล้วก็ฟังก์ชันของตัว Amplitude นะครับเท่ากับ0นะครับซึ่งเราก็จะได้ว่า Omega D เท่ากับ0หรือว่า Omega D เท่ากับ Omega 0กำลัง2ลบ B กำลัง2ส่วนด้วย 2M กำลัง2นะครับสำหรับคนที่งงเอ๊ะแล้วเราจะคิดตรงนี้ไปทำไมก็คือเราย้อนกลับมานะครับในเรื่องที่เราบอกตรงนี้ครับเรื่องที่เรายังไม่มีแรงต้านอยู่เลยครับแล้วเราบอกว่ามันจะเกิด resonance ขึ้นนะแต่ว่าไอ้ resonance เนี้ยคือมันเกิดตอนที่โอเมก้า0เท่ากับโอเมก้า d แล้ว amplitude มันเป็น infinite ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ครับสถานการณ์จริงเนี่ย amplitude ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็น infinite นะแต่มันจะต้องมีค่าหนึ่งค่าที่เวลาให้เราใส่โอเมก้า d เข้าไปเนี่ยนะครับมันจะเกิดการสั่นอย่างรุนแรงขึ้นมี amplitude ที่มากขึ้นนะครับแล้วมันเป็นเมื่อไหร่ล่ะนะครับคำตอบก็คือว่ามันก็เป็นเมื่อ d by d โอเมก้า d ของ amplitude นะครับมันเท่ากับ0นะครับซึ่งมันก็คือได้คำตอบออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราสามารถที่จะลองไปคำนวณดูเองได้นะครับเสร็จแล้วถ้าเราลองพลอตนะครับเหมือนกันเลยนั่นก็คือพลอตด้วย driven frequency นะครับเทียบกับตัว amplitude นะครับเราก็จะพบว่าบริเวณที่ omega d ของเราอะครับมันเท่ากับ square root ของ omega 0กำลัง2ลบด้วย b กำลัง2ส่วน 2m กำลัง2แล้วก็ถอด root นะครับอันนี้มันจะทำให้เกิดการสั่นที่มี amplitude สูงสุดนะครับโอเคนะครับทีนี้ไอตัว resonance เนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าในสิ่งก่อสร้างของมนุษย์นะเช่นสะพานเช่นตึกคือของทุกอย่างมันจะมี resonance frequency ของมันอยู่นะครับซึ่งเหตุการณ์ในอดีตนะครับก็มีเหตุการณ์ที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะใส่ frequency ให้มันตรงกับความถี่ธรรมชาติของไอตัวนี้หรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันบังเอิญตรงเท่านั้นเองทีนี้พอมันบังเอิญตรงเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการสั่นอย่างรุนแรงขึ้นนะครับซึ่งเราจะเรียกมันว่า resonance disaster นะก็จะมีตัวอย่างให้เราเห็นมากมายนะถ้าเราเซิร์ชคำนี้ใน Google นะก็เราก็จะพบกับเหตุการณ์ list เหตุการณ์เหล่านี้ครับขึ้นมานะครับซึ่งก็อันที่เป็น popular แล้วก็เป็นอะไรที่ใช้เป็น reference นะครับหรือว่าใช้ในการเรียนมากสุดก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ Albert Bridge นะครับก็คือมันจะเกิดการสั่นขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาที่ทหารใช่ไหมเขาจะเดินข้ามสะพานอย่างเงี้ยถ้าเขาเดินเป็น march ก็คือเขาจะตบเท้าลงไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้พอเขาตบเท้าลงไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับระบบมันก็จะเกิดการสะพานมันก็จะเกิดการรับการสั่นขึ้นใช่ไหมเท่าๆกันพร้อมๆกันนะครับมันก็จะยิ่งแอมพลิแล้วถ้ามันตรงกับ natural frequency ของระบบพอดีนะสะพานนั้นมันก็จะเกิดการสั่นขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ทหารเขาข้ามสะพานนะครับเขาจะไม่เดินแบบมาร์ชหรือว่าไม่มีการลงสเต็ปเท้าที่พร้อมๆกันนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เหล่านี้นะครับเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยเท่าที่ผมเคยดูเนอะก็คือในปี2011ก็คือเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในเกาหลีนะครับเพราะว่ามันมีการเรียกว่ามีการลงคลาสเต้นนะครับคลาสเพอร์ฟอร์มิ่งนะครับซึ่งใช้เพลง Deep Power นะซึ่งก็ทำให้ตึกนะครับ Technomart Commercial Residential High Rise เนี่ยนะครับเกิดการสั่นขึ้นนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีความสำคัญอยู่เนอะน
นะครับก็เลยทำให้เราจะต้องมาศึกษาเรื่องนี้นะครับก็หน้าสุดท้ายก็จะเป็นตัวอย่างนะก็อันนี้ก็เราก็นิสิตจะต้องลองทำดูก่อนนะครับก็มีในคำถามนี่ก็จะถามว่าเป็นดัมปิ้งแบบไหนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอันเดอร์ดัมนะจะมีความถี่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าปล่อยกล่องกลับเนี่ยกล่องสู่สมดุลเร็วที่สุดโดยไม่สั่นเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับในโจทย์จะต้องเปลี่ยนค่าดัมปิ้งคอนสแตนต์เป็นเท่าไหร่อันนี้เราก็ดูแล้วว่าคือตัว critical damp ใช่ไหม critical damp ก็คือ b กำลัง2ลบ4 mk เท่ากับ0อย่างเงี้ยเราก็ลองหา damping constant ค่าใหม่ดูนะครับซึ่งก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะจบกันในส่วนของ simple harmonics นะครับก็ใช้เวลาไปชั่วโมง40เลยนะครับก็พอๆกับที่ผมสอนในคลาสปกติที่มีการเรียนการสอนในห้องนะก็เดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราก็จะขึ้นเรื่องใหม่กันนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะคิดว่าจะขึ้นเรื่องเวฟนะครับแต่ว่าจริงๆชีททั้งเวฟแล้วก็ฟลูอิดเนี่ยนะครับมันพร้อมอยู่แล้วล่ะครับบนเว็บนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตสามารถที่จะไปกดได้เนอะในทีวิกินะครับที่อยู่ตั้งต้นลิงก์จากหน้าแรกไปก็ได้นะครับแล้วก็เลือกปี2021นะครับอย่าเลือกปีเก่าก็ได้นะแต่มันก็จะได้ชีทที่อาจจะไม่ได้อัปเดตนะครับหรือว่ามีผิดนะก็คือแต่ละปีก็อาจเจอที่ผิดนิดๆหน่อยๆอย่างปีนี้ก็เจอตรงคำว่าแรงโน้มใช่ไหมแล้วไม่มีคำว่าถ่วงอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมก็จะค่อยๆแก้ชีทแต่ละปีมาเรื่อยๆนะก็คือรูปแบบของฟอร์แมตของชีทมันจะคล้ายๆเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีแก้ปรับแล้วก็เรียงเนื้อหาอะไรนิดหน่อยๆให้มันสอดคล้องกันนะครับโอเคนะก็วันนี้ก็จะเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ